สวัสดีครับผมไปชินโดนท็อปเยี่ยวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับที่เราจะมาตอบคำถามกันนะฮะคำถามโดนใจจากทางบ้านวันนี้นะฮะคำถามมีอยู่ว่าพี่แป๊ะเรียนจบอะไรมานะฮะหลายครั้งที่ผมจะประสบกับคำถามนี้นะฮะว่าผมเรียนจบอะไรมาผมเรียนจบอะไรมานะฮะหลายๆคนนะฮะอาจจะเห็นว่าผมแบบมาทางดนตรีค่อนข้างจะสุดโต่งมากเลยนะฮะไม่ว่าจะแบบว่าสอนดนตรีเปิดห้องซ้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเทือกสายดนตรีเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้เรียนจบดนตรีนะฮะทายๆฮะว่าผมเรียนจบอะไรมาฮะหลายๆคนอาจจะพอรู้หรือบ้างแล้วครับผมเรียนจบนะฮะวิทยาการคอมพิวเตอร์ฮะวิทยาการคอมพิวเตอร์นะฮะก็คือไอ้พวกเหมือนเขียนโปรแกรมนะฮะเป็นโปรแกรมเมอร์นะฮะนั่งหน้าคอมดึ๊ดๆๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยฮะถามว่าเรียนโปรแกรมเมอร์แล้วได้อะไรฮะคิดไม่ออกเอาเป็นว่าจะมาเล่าชีวิตตัวเองนิดนึงแล้วกันนะฮะว่าคือผมเนี่ยถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กนะฮะว่าเรียนอะไรก็ได้ให้มันเป็นสายวิทย์นะฮะว่าแบบว่าเฮ้ยเรียนวิทย์ดิว่าวิทย์คณิตอะไรเงี้ยให้มันแบบดูเอาง่ายๆนะฮะความรู้สึกตอนเด็กๆก็คือแบบโหใครเรียนวิทย์คณิตแม่งเก่งว่ะอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเชื่อถ้าเราเรียนวิทย์คณิตเนี่ยแม่งคนอื่นต้องมองว่าเราเก่งเราเจ๋งเราเท่แน่นอนฮะก็เลยเลือกเรียนวิทย์คณิตมานะฮะนะตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่ม.2เลยนะฮะเมื่อก่อนมีให้เลือกสายเรียนตั้งแต่ม.2แล้วก็เรียนม.2ม.3ม.4ม.5ม.6วิทย์คณิตคอมนะฮะเลือกจนกระทั่งมหาลัยก็ยังเป็นยืนหยัดด้วยวิทยาการคอมพิวเตอร์นะฮะถามว่าจบไปแล้วเขียนโปรแกรมเป็นไหมไม่เป็นนะฮะ อันนี้พูดแบบตรงๆเลยนะเพราะว่า1คือใจเราไม่ได้ชอบฮะใจเราไม่ได้ชอบเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะเป็นสายโปรแกรมเมอร์ตั้งแต่แรกตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะผมเนี่ยตั้งเป้าหมายกับชีวิตไว้แล้วว่ายังไงก็แล้วแต่ผมจะทำงานเกี่ยวกับดนตรีฮะดนตรีเท่านั้นแล้วทำไมมึงไม่เรียนดนตรีนะฮะหลายหลายคนก็สงสัยว่าทำไมมึงไม่เรียนดนตรีมันเป็นความกลัวตั้งแต่เด็กด้วยเพราะว่าการที่เราเรียนเอกดนตรีเนี่ยหลายหลายคนผู้ใหญ่รวมถึงพ่อแม่ผมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ้ยเรียนดนตรีแล้วจะไปทำงานอะไรใช่ไหมฮะหลายหลายคนก็อาจจะเคยที่จะเข้าดนตรีนะฮะพ่อแม่ก็อาจจะถามว่าเรียนจบดนตรีแล้วไปทำงานอะไรซึ่งจริงๆแล้วเรียนจบดนตรีมันก็ทำงานได้หลากหลายฮะแล้วมันก็จะมีความรู้เฉพาะทางมากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนจบดนตรีมาแต่มองในทางกลับกันฮะคนที่ทำงานดนตรีอยู่ทุกวันนี้นะฮะเท่าที่ผมสัมผัสชีวิตมานะฮะส่วนใหญ่นะฮะไม่ได้จบดนตรีฮะก็เลยไม่ได้ตัดสินใจเรียนดนตรีนะฮะก็คือเรียนให้เรียนเป็นทางแบบนิดไม่ทางวิชาการเรียนให้มันจบๆไปนะฮะผมเรียนที่มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกนะฮะวิทยาเขตจักรพงศ์ภูวนาถไม่มีใครรู้จักหรอฮะแม้แต่ทั้งตัวผมเองผมก็ไม่รู้จักนะฮะตอนที่จะไปสมัครเข้านะฮะถามว่าทำไมถึงเข้าที่นี่ฮะตอบได้อย่างเต็มปากเลยฮะเพราะว่าค่าเทอมมันถูกฮะมันเป็นมหาลัยรัฐบาลนะฮะค่าเทอมมันก็จะประมาณ11,000นะฮะซึ่งมันก็มาตรฐานมหาลัยรัฐบาลนะฮะตอนนั้นคิดอย่างเดียวฮะเรียนรัฐบาลยังไงต้องเข้ารัฐบาลให้ได้ที่อะไรก็ได้ฮะขอให้แบ่งเบาภาระพ่อแม่ให้จ่ายค่าเทอมลูกไม่แพงนะฮะประมาณนี้ฮะน้องๆหลายคนที่กำลังถามตัวเองว่ากูจะเข้าดนตรีดีไหมหรือว่าจะไปเรียนอย่างอื่นดีนะฮะส่วนตัวนะฮะส่วนตัวผมก็แนะนำว่าถ้าคิดว่าเราชอบดนตรีรักมากเลยรักแบบสุดหัวใจเลยนะฮะก็ถ้าทางบ้านไม่ได้ว่าอะไรนะสนับสนุนก็เรียนไปเลยฮะเต็มที่เลยเอาให้สุดโต่งไปเลยฮะแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับผมนะฮะถ้าแบบมีทางเลือกนะฮะพยายามเราลองไปเรียนอย่างอื่นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเอาดนตรีเนี่ยฝึกฝนเราเองนะฮะแล้วก็หาพยายามหาโอกาสเราเองก็มันก็จะได้สองทางนึกออกไหมครับแต่ถ้าเราเรียนดนตรีอย่างเดียวเราก็จะได้ดนตรีอย่างเดียวนะฮะซึ่งแล้วแต่ชอบฮะตัวผมเนี่ยไม่ได้จบดนตรีมาแต่ก็ตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้แล้วว่าผมจะทำงานเกี่ยวกับดนตรีซึ่งต้องขอบคุณนะฮะทุกโอกาสนะฮะที่เข้ามานะฮะนะฮะพยายามหาโอกาสเยอะๆฮะพยายามหาโอกาสเยอะๆแล้วชีวิตของเราจะไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นนะฮะอย่างตัวผมเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าผมได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่หลายๆท่านนะฮะทำให้ผมมีวันนี้ได้นะฮะทำให้ผมมาได้ไกลมากขนาดนี้นะฮะยังไงก็แล้วแต่ครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังค้นหาตัวเองว่าตัวเองอยากเรียนอะไรนะฮะงั้นก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะก็หวังว่าเป็นแนวทางสำหรับน้องๆที่กำลังตัดสินใจเรียนมหาลัยว่าเราจะเรียนคณะไหนดีนะฮะยังไงสู้ๆฮะนะฮะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนฮะก็ยังไงก็ฝากกด Subscribe ที่ข้างล่างคลิปไว้ด้วยนะครับพบกันบ่อยๆแน่นอนฮะเราจะมีสาระความรู้ดีๆมาแบ่งปันนะฮะจากประสบการณ์ชีวิตของผมเองนะฮะที่ผมผ่านมานะฮะยังไงนะฮะฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับเย้